ความเคลื่อนไหวที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูกันอยู่นะครับนั่นคือท่าทีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียครับที่มีคำสั่งให้กองกำลังนิวเคลียร์เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเอาไว้ก่อนทั่วโลกก็เลยเป็นกังวลว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนจากวิกฤตครั้งนี้อาจถึงขั้นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ต้องไปสอบถามจากคุณชวันกันแล้วครับคุณชวันเชิญเลยครับครับคุณโมนายคุณชุติชาครับคำสั่งของรัสเซียล่าสุดที่บอกว่าให้หน่วยรบนิวเคลียร์เตรียมความพร้อมนั้นจริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ท่าทีของประเทศสมาชิกนาโต้ที่ออกมาสนับสนุนยูเครนนะครับคำถามที่ตอนนี้ทั่วโลกถามมันก็คือว่าการกระทำดังกล่าวของรัสเซียนั้นจะถือว่าเป็นการตีตั๋วไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่วันนี้ก็ติดตามได้พร้อมกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะมาดูกันก็จะเห็นนะครับว่าคำสั่งของรัสเซียนั้นก็ถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะหันมาใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการต่อสู้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปนะครับก็จะเห็นว่าทั้งท่านปูตินแล้วก็ท่านไบเดนเองเนี่ยก็เคยกล่าวเอาไว้ในที่ประชุมสูงสุดไบเดนกับปูตินที่นครเจนีวานะครับบอกว่าโลกของเราจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ให้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าสงครามนิวเคลียร์มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายบทสรุปก็คือว่าจะไม่มีผู้ชนะเลยนะครับทุกคนเนี่ยจะเป็นผู้แพ้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เท่ากับว่ากำลังจะเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสารดูก็จะเห็นนะครับว่าที่เบลารุสเองมิตรประเทศของรัสเซียก็ได้มีการเปลี่ยนสถานะมาเป็นประเทศที่สามารถที่จะมีนิวเคลียร์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือหมายความว่ารัสเซียเองสามารถที่จะไปติดตั้งนิวเคลียร์ได้ที่เบลารุสนะครับในขณะเดียวกันทางผู้นำของเบลารุสเองก็ออกมาบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าชาติตะวันตกนั้นไปติดตั้งนิวเคลียร์ให้กับโปแลนด์แล้วก็ให้กับลิทัวเนียพวกเขาเองก็พร้อมนะครับที่จะเดินหน้าเข้าไปหารัสเซียแล้วก็ขอให้รัสเซียนั้นติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ให้นะครับรัสเซียก็มีการเปลี่ยนสถานะในการใช้นิวเคลียร์ก็เพื่อเป็นการตอบโต้ท่าทีของชาติสมาชิกนาโต้ที่ออกมาสนับสนุนยูเครนนะครับบางคนหรือว่าบางประเทศก็ออกมาบอกว่าจะสนับสนุนในเรื่องของอาวุธในขณะที่บางชาติก็ออกมาบอกนะครับว่าจะออกมาสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างที่เยอรมนีเนี่ยล่าสุดก็บอกนะครับว่าจะมีการจัดหาอาวุธต่อต้านรถถังแล้วก็จรวดให้กับยูเครนนะครับในขณะที่เบลเยียมเองก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าจะมีการจัดหาปืนกลจำนวน 2,000 กระบอกแล้วก็เชื้อเพลิงอีกประมาณ 3,800 ตันเป็นต้นรวมไปถึงว่ารัสเซียเองก็อาจจะไม่พอใจนะครับสำหรับมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกนี่ก็ต่างเข็นออกมาให้นะครับอย่างไรก็ตามทางด้านของสำนักข่าว BBC ก็รายงานนะครับว่าการที่รัสเซียทำแบบนี้ก็คาดการณ์กันละครับว่าเป็นการสะท้อนส่งเสียงออกมาเตือนนาโต้บอกว่าตอนนี้นายทำมากจนเกินไปแล้วนะถอยกลับไปแล้วก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียนั้นอาจที่จะไม่ได้มีเจตนาที่แท้จริงในการใช้นิวเคลียร์นะครับซึ่งท่าทีแบบนี้BBC ก็บอกนะครับว่าเป็นท่าทีที่นาโต้เองก็คาดการเอาไว้ได้ตั้งแต่ต้นเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาย้ำเตือนกันนะครับว่าถึงแม้ว่ารัสเซียเองนั้นจะไม่ได้มีเจตนาที่แท้จริงในการใช้นิวเคลียร์แต่ก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าเขาจะไม่ใช้นิวเคลียร์เลยถ้าเกิดว่าถูกกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของดร.อดุลกำไรทองผู้เชี่ยวชาญรัสเซียก็เปิดเผยนะครับว่าแม้ว่าตอนนี้รัสเซียนั้นจะสามารถที่จะยึดหลายเมืองในยูเครนได้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าทางท่านปูตินเองก็จะต้องมีการดำเนินหมากอย่างระวังมากที่สุดแล้วก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวยูเครนให้ได้มากที่สุดเช่นกันนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้รัสเซียเองก็เดินอยู่บนทาง2แพร่งครับอีกด้านหนึ่งก็คือความรุนแรงต้องการที่จะบดขยี้ยูเครนในขณะที่อีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่ปิดตายประตูที่จะมาเจรจาเพื่อหาสันติภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ต่างเห็นตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วในภาวะแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้กับการที่รัสเซียนั้นจะใช้กำลังในการบุกโจมตีแล้วก็บดขยี้ยูเครนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามอีกทางนึงหรือว่าอีกด้านนึงเนี่ยพวกเขาเองก็ไม่ได้ปิดตายสำหรับประตูของการเจรจาเพื่อสันตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสารดูในตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าประตูสู่การเจรจานั้นก็อาจที่จะเดินหน้าเข้ามาใกล้มากขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านของผู้นำยูเครนเองก็ออกมาบอกนะครับว่าพร้อมแล้วล่ะครับที่จะส่งตัวแทนไปพูดคุยแล้วก็ไปเจรจากับรัสเซียที่ทางพรมแดนนะครับซึ่งเราเองก็อาจจะต้องมองต่อกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วผลของการเจรจาจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองประเทศนี้จะสามารถหันหน้าเข้ามาหากันได้แล้วก็พบจุดตรงกลางพบสันติภาพนะครับคุณโมนายคุณชุนทิชาครับขอบคุณนะครับคุณชวันขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับ
คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ